สวัสดีครับผมทอมนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องร้านรีวิวครับวันนี้ฮะเราจะมาแนะนำน้ำหอมคนไทยนะฮะซึ่งครั้งนี้นะก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่จะมาแนะนำกันนะฮะบ้านนี้นะเขาทำจุดเด่นที่คนไทยเนี่ยชอบกันมากเลย3เรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องแรกนะครับเขาทำกลิ่นเฟรชสดชื่นนะฮะซึ่งหลายตัวที่ดมมานะครับคือหอมทุกตัวโอเคผ่านนะฮะแล้วก็เรื่องที่2นะครับแม้ว่าจะทำหอมกลิ่นเฟรชสดชื่นก็ตามนะฮะแต่ว่าความทนนะฮะไม่ธรรมดาเกินค่ามาตรฐานนะครับได้ถึง 5-6 ชั่วโมงทุกตัวเลยนะแล้วก็เรื่องที่3นะครับเป็นกลิ่นที่ยูนิคมากนะครับคือตั้งแต่ดมมาไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมของคนไทยด้วยกันนะครับหรือว่าจะเป็นดีไซเนอร์ต่างประเทศหรือว่าน้ำหอมนิชนะครับกลิ่นนะฮะบอกเลยว่าไม่ซ้ำเลยนะฮะแล้วก็แถมให้ข้อที่4นะฮะราคานี่ถูกมากนะครับแค่พันกับ150บาทเท่านั้นเองนะครับแบรนด์ที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้นะครับนั่นคือน้ำหอมจากบ้านพายเพอร์ฟูมนะฮะซึ่งในคราวนี้นะครับเขาก็มีการเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะครับจะเป็นขวดสีดำนะฮะมาในไซส์50 ml นะครับโดยรายละเอียดนะครับก็จะมีเรื่องของฝานะครับที่จะดูหรูหราขึ้นนะครับจะเป็นแบบเงาๆกึ่งๆแบบด้านนะครับแล้วก็จะมีเป็นเท็กเจอร์นะครับดูสวยหรูขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของหัวสเปรย์นะครับก็มีการพัฒนาขึ้นนะครับฉีดแล้วแบบโอ้โหได้ฟิลลิ่งที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ครั้งนี้นะครับก็ออกตัวใหม่มานะซึ่งมีทั้งแบบใช้กลางวันนะครับแล้วก็กลางคืนนะฮะมาเริ่มที่ตัวแรกกันนะครับเมื่อกี้ที่ฉีดลองไปแล้วนะครับนี่คือมองซีเออร์บรองนะฮะแปลเป็นไทยก็คือสุภาพบุรุษในชุดสีขาวนะฮะกลิ่นมันจะเท่แบบนั้นหรือเปล่าครับเรามาดมกันพร้อมกันเลยนะฮะตัวนี้ครับบอกก่อนเลยนะครับว่าต้องใช้เวลาดมนะถึง3ครั้งด้วยกันนะเพราะว่าครั้งแรกที่ดมนะฮะบอกเลยสารภาพเลยว่าไม่หอมนะฮะคือกลิ่นมันนะฮะมันฉุนมันอึบนะฮะมันแปลกมันไม่ใช่ซีตัสอย่างที่เราคุ้นเคยนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับบอกไว้เป็นเกร็ดความรู้เลยนะว่าเวลาสมองของเรานะครับได้กลิ่นอะไรใหม่ๆนะครับมันจะนะมันจะตีความไม่ถูกครับว่ามันจะเป็นกลิ่นหอมหรือว่ามันจะเป็นกลิ่นเหม็นนะฮะดังนั้นเราต้องใช้ประสบการณ์ใช้จมูกของเรานะครับค่อยๆดมแล้วก็ตัดสินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าไปไบแอสนะครับคือบางคนนะฮะซื้อมาเป็นเจ้าของแล้วไงก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันต้องหอมนะครับคือพยายามดมให้มันหอมให้ได้หรือบางทีนะฮะเราก็เจอคำคอมเมนต์นะครับคนนู้นบอกว่าหอมมั่งเหม็นมั่งเหมือนเชื่อมโยงกับอันนั้นนี่มั่งนะครับเป็นการไบแอสสมองเรานะครับทำให้เราตีความผิดพลาดนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่บอกเลยว่าอย่าไปตัดสินเขาในการดมครั้งแรกนะครับอย่างผมนะครั้งที่2เฮ้ยเริ่มชอบแต่พอครั้งที่3นะครับโอ้โหโดยเฉพาะไปช่วงกลิ่นเบสนะครับเดี๋ยวยังไม่ใบนะครับไปดมช่วงแรกกันก่อนเลยนะฮะช่วงแรกนะครับเป็นกลิ่นที่เป็นสไตล์ซีทรัสนะครับที่มาแบบเข้มๆเลยนะฮะเข้มเนี่ยได้กลิ่นอะไรบ้างนะครับก็เป็นสไตล์แบบเบอร์กัมมอตนะครับที่ไม่ได้ออกมาแบบแนวขมมากนะครับแต่ว่าโน้ตที่ตามมาเด่นแบบไม่แพ้กันเลยนะก็จะเป็นกลิ่นสไตล์ซีซอลโน้ตนะฮะก็คือกลิ่นบรรยากาศแบบริมชายหาดแบบริมโขดหินนะฮะที่แบบมีสาหร่ายมีความเขียวๆเจือมาด้วยนะครับที่ได้กลิ่นของตัวนี้เลยนะฮะแล้วพอผ่านไปสักพักนะครับมันจะได้กลิ่นความแบบหวานๆมีความอมเปรี้ยวหน่อยนะครับนั่นคือกลิ่นโทนฟรุตตี้นั่นเองนะเป็นกลิ่นของลูกพลัมนะฮะที่มาแบบไม่เด่นมากนะครับที่คือ3โน้ตหลักนะครับที่ได้ตอนแรกนะครับมันเป็นความเฟรชสดชื่นที่แบบกลางๆไม่มากมันยังมีความหวานมีความสดชื่นยังมีกลิ่นที่ออกเป็นสไตล์แบบเท่ๆนะครับถ้านึกไม่ออกนะก็นึกถึงประมาณ YSL YEDT ประมาณนั้นนะนี่คือเชื่อมโยงเฉยๆนะครับไม่ได้พูดว่ากลิ่นมันเหมือนอะไรใดๆมันไม่ได้เหมือนอยู่แล้วนะฮะแล้วพอผ่านไปสักแป๊บนึงนะประมาณ5นาทีผ่านนะมันจะเป็นกลิ่นที่มีความแบบเฮ้ยอ่อนโยนอ่อนหวานนิดนึงนะของสไตล์แบบ Flower Note นะฮะก็จะเป็นกลิ่น Orange Blossom ที่ออกมาประมาณนึงนะฮะให้รู้สึกได้เลยนะครับว่าเฮ้ยนอกจากความเข้มแข็งแข็งแกร่งนะดูดุดันนะดูเป็นผู้ชายแบบถอดกระดุมบนสัก 3-4 เมตรประมาณนั้นเลยในช่วงแรกนะพอผ่านไป5นาทีนะครับเฮ้ยกลิ่นสไตล์ความเป็นรู้สึกผู้หญิงมันเริ่มออกมานิดหน่อยนะก็ทำให้รู้สึกตัวนี้นะครับมาออกกับผู้หญิงที่เป็นสไตล์แบบเข้มแข็งนะแข็งแรงไม่ดูอ่อนแอนะครับแต่งตัวก็สไตล์แบบ working woman นะครับไม่ชอบน้ำหอมที่เป็นสไตล์แบบผู้หญิงหวานแววแถวจ๋าอะไรแบบนั้นนะฮะส่วนในเรื่องของความกระจายตัวนะครับแน่นอนมันเป็นซีทัสที่มีความเข้มในแบบนี้นะฮะดังนั้นกลิ่นกระจุยกระจายในช่วงแรกนะครับถือว่าระดับโอเคดีเลยนะครับคือไม่ได้อ่อนแต่ว่าไม่ได้เข้มเลยมากนะครับผมฉีดนะครับโดยเฉลี่ยประมาณสัก 4-5 สเปรย์สำหรับแล้วนี้นะฮะลากความทนนะได้อย่างเหลือเชื่อเลยนะคืออันนี้แม้จะเป็นน้ำหอมสไตล์กลางวันนะแต่ว่าผมฉีดนะฮะประมาณช่วง10โมงนะครับช่วงประมาณบ่าย2บ่าย3นะครับโอ้โหเบ็ดดีมากแล้วก็จบนะฮะช่วงจริงๆไม่จบนะประมาณทุ่มนึงที่เราดมตัวนี้ครับก็ยังติดกลิ่นอยู่ที่ข้อมือนี่เลยนะฮะสรุปเลยนะครับว่าเป็นน้ำหอมที่ความทนนะฮะประเฉิดประเจอเกินค่ามาตรฐานน้ำหอมซีตัส
ไปไกลเลยนะฮะทีนี้ครับเราจะมาพูดถึงช่วงประมาณผ่านไป 4-5 ชั่วโมงนะครับคือกลิ่นตอนแรกประมาณนี้นะฮะแล้วความรู้สึกตัวนี่ส่วนตัวจริงมันจะคลิกค่อยๆหอมกลิ่นโน้ตอะไรต่างๆออกมามันจะเดเวลอปครับจะไม่ได้เหมือนครั้งแรกซะทีเดียวนะแล้วกลิ่นในช่วงเบสนะครับโอ้โหแบบหอมหวานละมุนดีมากครับไม่ได้ออกแนวหวานครับจะเป็นสไตล์แบบกลิ่นอบอุ่นอบอุ่นนะฮะซึ่งในฟิลแบบนี้นะฮะผมได้กลิ่นจากน้ำหอมที่สะสมมาเยอะมากเนี่ยไม่กี่ตัวนะครับเพื่อเชื่อมโยงเฉยๆนะผมชอบกลิ่นเบสนะครับในครีตอเวนตัสนะครับในครีตกรีนาริชทวีตนะครับหรือว่าจะเป็นแดเดอร์แอเมสนะครับนั่นคือกลิ่นในช่วงเบสนะครับที่โหหวานละมุนแบบนวลเนียนแบบดีต่อใจมากและตัวนี้นะครับทำได้ใกล้เคียงความรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับพูดจากความรู้สึกจริงๆนะครับเป็นไม่กี่ตัวนะครับที่ผมจะพูดแบบนี้กับน้ำหอมบางตัวนั่นเองนะครับและนี่เป็นน้ำหอมที่เป็นสไตล์กลางวันด้วยนะครับแบบเหลือเชื่อเลยนะฮะเหมาะสำหรับใส่ไปทำอะไรบ้างนะครับด้วยกลิ่นเป็นสไตล์แบบกลางวันนะที่มีความซีทัสแต่ว่ามีความเข้มนะฮะมีความหล่อๆเท่ๆนะครับผมว่ามันเป็นอีกตัวนึงที่ใส่ได้หลายสถานการณ์มากๆเลยนะไม่ว่าจะใส่ตั้งแต่เช้าเนาะใส่ไปทำงานนี่แหละนะครับแล้วมันมีทีเด็ดตรงที่ว่าช่วงเย็นๆนะครับคืออาจจะเพลย์หน่อยนะครับแล้วก็ใส่ไปเที่ยวไปเดทไปหล่าๆและปาร์ตี้เนี่ยต่อได้เลยนะครับเป็นกลิ่นสไตล์แบบเท่ๆดูหล่อๆนะฮะหรือว่าถ้าเป็นน้องๆนะครับในวัยนักศึกษานะครับใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับกลิ่นวัยรุ่นมากดูไม่แก่นะครับไม่ฟิลนะฮะของคนใส่นะครับผมว่าเป็นสไตล์แบบดูเท่ๆดูแบบดูล้าหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ดูเป็นทางการมากนะครับแล้วคนที่อาจจะไม่ชอบตัวนี้นะฮะก็จะเป็นคนที่หาน้ำหอมนะสไตล์แบบเฟรชแต่คลีนสะอาดนะครับผมว่าตัวนี้ไม่ตอบโจทย์นะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างเข้มอย่างที่บอกไปนะแนะนำนะครับถ้าหาน้ำหอมสไตล์กลางวันนะฮะแบบดูเท่ๆดูหล่อนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินเขานะครับในช่วงประมาณ5นาทีแรกนะครับคุณจะหลงรักตัวนี้ได้อย่างผมเลยนะฮะมองเซียร์บรอนซ์นะฮะแล้วมาถึงตัวที่2นะครับตัวนี้ก็ทำอึ้งเหมือนกันเลยนะฮะนี่คือ Mysterious Night นะครับหรือแปลไทยว่าค่ำคืนนั้นแสนลึกลับนั่นเองนะฮะกลิ่นจะเป็นอย่างที่เขียนไว้หรือเปล่านะครับเรามาดมพร้อมกันเลยนะฮะตัวนี้ครับก็มีโอกาสได้ใช้นะครับถึง2ครั้งก็ใส่นอนครั้งนึงแล้วก็ใส่ไปทำงานช่วงกลางวันครั้งนึงนะฮะกลิ่นนะฮะจะเป็นแบบ Nice กลางคืนอย่างที่บอกหรือเปล่าดมกันเลยนะครับตัวนี้ครับเหมือนตัวแรกเลยนะฮะไม่รู้เป็นไรครับในไลน์ใหม่เขาเนี่ยชอบทำให้แบบตอนเปิดอึ้งเสมอเลยนะฮะเพราะว่าเปิดมานะครับกลิ่นแปลกแล้วนะครับคือเป็นกลิ่นนะฮะที่มีความสไปซี่เข้มมากเลยนะตัวนี้บอกก่อนนะว่าการดมครั้งที่1 2 3แล้วก็4วันนี้นะฮะให้ความรู้สึกเชื่อมโยงกับโน้ตกลิ่นมากน้อยเนี่ยเฮ้ยต่างกันนะนี่คือความแปลกของการได้รับรู้กลิ่นนะของเราผมว่าคนอื่นก็เป็นด้วยแหละนะฮะครั้งแรกนะครับได้กลิ่นสไปซี่เข้มฉุนเลยมันเป็นกลิ่นของ Black Pepperไทยสีดำนั่นเองนะคือแรงมีความรู้สึกเผ็ดเลยนะครั้งแรกได้กลิ่นแบบชัดมากนะครับทำให้วันนั้นนะฮะมันมีความเชื่อมโยงครับเพื่อให้คุณเข้าใจง่ายไม่ได้บอกว่าเหมือนนะฮะนั่นคือตัวนี้ครับดิออร์สวาดอิเล็กเซียนะฮะตัวนี้ครับเป็นตัวที่ออกมาใหม่นะฮะมีทั้งคนชอบมากชอบแล้วก็เกลียดไปเลยก็มีนะแต่ส่วนใหญ่จะไปทางชอบนะเพราะว่ากลิ่นมันจะต่างจากดิออร์สวาดตัวเดิมๆแบบใสๆเฟสๆนะฮะไปเป็นกลิ่นเข้มแมนสุดพลังเลยนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับได้รับอิทธิพลนะฮะความเข้มของสไปซี่จากตัวเมื่อกี้มาเยอะเลยนะฮะนั่นคือโน้ตแรกนะครับแล้วโยต์ที่2นะครับที่ได้กลิ่นเรื่อยๆหลังจากใช้ไป 2-3 ครั้งนะฮะคือความหวานๆนะหวานหวานแบบขนมนะฮะขนมแบบเฮ้ยกลัวมองขนาดนั้นจ๋ามั้ยไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะมาตรงกลางเลยนะเลยทำให้รู้สึกว่าตัวนี้นะครับมันไม่ได้เป็นแนวกลางคืนซะทีเดียวนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เข้มเยอะมากไม่ได้หวานไม่ได้แบบดาร์กจนขมคอนะครับมันยังมีความเฟรชอยู่ด้วยนะซึ่งตัวเฟรชตัวนี้นะฮะมันได้ความรู้สึกว่าบ้านนี้นะฮะไม่รู้เอาโน้ตตัวรับเฉพาะเขามาทำหรือเปล่านะครับได้กลิ่นความเย็นๆเนี่ยจากตัวนี้นะฮะที่เคยรีวิวนี่คือชาลิสมานะตัวนี้คือเย็นวาบวาบวาบที่ผิวเลยนะแต่ว่าตัวนี้ครับได้มาประมาณหนึ่งนิดหน่อยนะทำรู้สึกนะครับมันเป็นน้ำหอมกลางคืนที่เฮ้ยแอบมีความเฟรชเว้ยแอบมีความเย็นๆโผล่ๆมาให้เห็นด้วยนะครับนี่คือโน้ตอย่างที่3นะแล้วก็โน้ตอย่างที่4นะครับคือดมครั้งท้ายๆเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยโน้ตนี้แม่งเด่นขึ้นมาเยอะเลยนะนั่นคือซัฟรอนนั่นเองนะครับซัฟรอนนะครับเป็นกลิ่นยังไงก็คือหญ้าฝรั่งนะฮะเป็นวัตถุดิบที่ทำน้ำหอมแพงแบบแพงมากพอๆกับอูดเลยนะฮะซึ่งหญ้าฝรั่งกลิ่นจะประมาณนะความรู้สึกผมนะมันเหมือนพืชๆหน่อยนะฮะมีความเขียวแต่ไม่เยอะมีความเป็นหนังๆไวท์สวีทหน่อยนะฮะตัวที่ทำให้รู้สึกว่าคุณอาจจะรู้จักไม่รู้จักคือเปล่าก็คือนี่ครับ
Wood for Gresnet นะฮะของ Initio นะครับนี่คือโน้ตย่าฝรั่นที่รู้สึกชัดเจนที่สุดแล้วสำหรับตัวนี้นะฮะลองลงมานะครับก็เป็น BR540 แต่ว่าผมว่าก็โน้ตอื่นๆผสมอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะน่าจะเทียบกับตัวนี้มากกว่าแล้วก็รวมกับตัวนี้แล้วก็ใส่มินต์ไปเล็กน้อยนะฮะลมครั้งแรกนะครับบอกเลยว่าไม่หอมอีกแล้วคือแบบเฮ้ยอะไรวะกลิ่นอะไรวะเนี่ยดมไปดมมาเฮ้ยเริ่มหอมขึ้นเริ่มมีความรู้สึกเหมือนตอนดมเจ้าตัวสวัสดตัวนี้เลยนะเฮ้ยพอสักพักเฮ้ยเท่อ่ะมันหล่อนะครับแล้วตัวนี้ครับพอผ่านไปสัก10นาทีนะฮะเฮ้ยแบบไม่ต้องพยายามให้รู้สึกว่ามันต้องหอมนะจากชัยเลยนะมันหอมขึ้นมันดูหล่อขึ้นมันเป็นกลิ่นนะฮะที่คนใส่เนี่ยให้ภาพที่ดูแบบเป็นคนดูสุขุมนะฮะดูสุภาพไม่ประเจิดประเจ้อไม่หลั่นล้าเหมือนตัวก่อนหน้านี้ฮะจะดูไม่ขี้เล่นจะแบบสไตล์ฉันจิบเดี๋ยวบอกก่อนว่าตัวนี้ฮะพอผ่านไปสักชั่วโมงนะคุณจะได้กลิ่นนะความกึ่มกึ่มนะของสไตล์แบบเหมือนเหล้าคอนยักเหมือนวายอยู่ข้างๆแล้วตัวเองแบบถือคอนยักมาแบบนั่งที่เงียบๆในสไตล์แบบบาร์ไม้นะครับบาร์แบบเปิดดนตรีเบาๆนะฮะแล้วก็แบบข้างๆเราคือสาวที่แบบจิบวายอยู่นะให้ฟิลนั่นเลยนะครับเป็นโน้ตหลายๆตัวที่รวมกันจนแบบเฮ้ย1แปลก2ค่อยๆหอมขึ้นเรื่อยๆนะตัวนี้ให้ถึงวัยไหนนะผมว่าก็ประมาณ30บวกแหละไม่วัยรุ่นนะครับให้สไตล์แบบอยู่ที่บอกครับสุขุมดูนุ่มลึกนะฮะดูลึกลับอย่างแท้จริงเลยสมชื่อก็เลยนะฮะมันเป็นกลิ่นที่อย่างเรานักดมน้ำหอมนะครับเราจะรู้สึกว่ากลิ่นนี้ประมาณเนี้ยเราอยากดมตั้งแต่ต้นไปจนจบว่ามันจะจบยังไงมันเป็นกลิ่นที่ตีความในหัวยากแล้วอยากจะแบบจะรู้ให้ได้ว่าแบบมันหอมหรือเปล่าวะนะครับตัวนี้ใครจะไม่ชอบป้านะครับแน่นอนคนที่อาจจะผ่านน้ำหอมแบบสไตล์เบสิกง่ายๆมาเจอตัวนี้ไปคุณพังหาแน่นอนนะครับอาจจะต้องตัดไตบันไดดมนิดนึงในการเจอน้ำหอมในสไตล์เข้มๆดาร์กมิสเลียสอย่างอื่นมาก่อนนะผมเจอมาเยอะมากครับคนที่บอกว่าเฮ้ยพี่ขอแนะนำน้ำหอมสไตล์แบบดูลึกลับหน่อยนะฮะผมก็นึกคุณเล่นน้ำหอมแบบนั้นมาคุณมาเจอลึกลับคุณจะไปไหวหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ราคาไม่แพงและพร้อมที่จะให้คุณลองไต่บันไดดมนะครับว่าเฮ้ยสไตล์ลึกลับสไตล์ที่กลิ่นค่อนข้างเปลี่ยนนะแล้วก็แบบตีความยากและสุดท้ายมันจะเป็นยังไงนะครับแนะนำตัวนี้เลยนะความทนกระจายนะครับเฮ้ยอันนี้เป็นน้ำหอมกลางคืนนะอย่างที่บอกว่าไม่กลางคืนไม่ดาร์กขนาดนั้นนะใส่ของวันได้เลยทำให้ความติดทนนานกระจายตัวนะครับอยู่ในระดับที่ปานกลางนะฮะคือเอาไปเลยนะถ้าเทียบกับตัวนี้นะฮะมองซีเออร์เนี่ยตัวนี้กลับทำกลิ่นได้เตะจมูกได้ชัดได้ยาวนานได้กระจายตัวดีกว่าประมาณ 10% เลยนะเฮ้ยแปลกมากไหมว่าเป็นน้ำหอมสไตล์กลางวันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับไม่ได้เข้มไม่ได้ดาร์กหนาแน่นขมคอมากเลยทำให้กลิ่นนะครับไม่ถึงกับใช้งานยากและทำให้มันจะได้ความทนนะที่ดีประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้แบบดีโอเวอร์เหมือนสไตล์ดาร์กเข้มๆขนาดนั้นนะฮะสุดเลยนะครับถ้าอยากได้น้ำหอมหล่อเนียบๆนะครับดูสุขุมดูสุภาพแต่ว่าอยากเอาไปใส่กลางคืนแล้วก็ไม่ประเจิดประเจ้อมากนะครับแบบใช้ง่ายเลยนะแนะนำไปตัวนี้นะครับลึกลับด้วยนะครับยูนิคมากมิสเลียสไหนฮะก็จบแล้วนะครับสำหรับน้ำหอมจากบ้านพายพาฟูมนะฮะซึ่งตัวนี้ฮะเป็นลายที่แบบแปลกนะครับกลิ่นยูนิคมากๆนะครับคือถ้าดมครั้งแรกอาจจะประหงะได้นะครับต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับคุณจะพบกลิ่นที่ลองโอ้โหได้อย่างผมเลยนะครั้ง2ครั้งแรกบอกเลยไม่ค่อยชอบนะฮะแล้วก็มาชอบเอาครั้งที่3ที่4นะฮะก็ถ้าเกิดใครนะฮะกำลังมองหาน้ำหอมในสไตล์นี้อยู่นะเขาทำออกมานะฮะก็ทั้งเวอร์ชันกลางวันแล้วก็เวอร์ชันกลางคืนนะถ้าถามว่าตัวไหนดีนะครับอยู่ที่คุณหาอะไรนะครับถ้าอยากน้ำหอมแบบซิตัสเข้มใส่ได้ all round ทั้งวันเลยนะครอบคลุมหลายสถานการณ์นะครับก็เลือกมองซีเออร์เออร์บรองซ์นะครับหรือว่าถ้าชอบสไตล์น้ำหอมกลางคืนแต่ว่าไม่อยากได้หนาๆเข้มๆนะครับอยากได้หล่อๆเรียบๆหรูๆหน่อยนะครับแล้วก็ใส่แบบสไตล์แบบไปบาร์แจ๊สนะครับไปดื่มไปจิบคอนยักอะไรนุ่มๆนะก็เลือกมิสเลียสไนท์นะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับก็ขายขอนเขาหน่อยนะฮะก็ราคาไม่แพงจับต้องได้ง่ายมาก 1,150 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับไซส์50 ml แบบนี้นะครับก็ใส่ได้ประมาณ 3-4 เดือนแหละนะครับถ้าเกิดใช้ประมาณสัก 4-5-6 สเปรย์นะครับก็ถือว่าคุ้มมากอีกตัวนึงนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับก็เดาใจนะแทนคนปรุงนะว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องการทำน้ำหอมกลิ่นแปลกกลิ่นที่ยูนิคแบบนี้ออกมานะครับก็
น่าจะเป็นนะฮะคือตอนนี้น้ำหอมบ้านเราคนไทยเรานะคือทำออกมาเยอะมากนะครับดังนั้นอาจจะต้องหาจุดแตกต่างนะครับที่1 นะฮะต้องไม่ซ้ำกลิ่นต้องไม่เหมือนใครนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมคนไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยกันนะครับผมว่าถ้ามองจุดนี้นะผมว่าเขาตีโจทย์แจกตีโจทย์แตกแน่นอนนะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้ไปลองดูนะครับสามารถไปดูข้อมูลเขาได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ IG หรือว่า YouTube นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางซื้ออย่าง Lazada หรือ Shopee หรือว่าเพจ Facebook เขาก็ตามนะลองไปดูครับน้ำหอมคนไทยเดี๋ยวนี้นะครับไม่ต้องพูดเยอะแล้วคือควอลิตี้คุณภาพและราคานะครับผมว่าไปกันยังได้อย่างลงตัวได้ดีแล้วก็ไม่แพ้น้ำหอมจากต่างประเทศแน่นอนนะวันนี้แล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับถ้าเจอน้ำหอมของคนไทยดีๆนะครับเดี๋ยวจะเราจะมาแบ่งปันกันใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ